สุนัขจิ้งจอกกับอีกาการครั้งหนึ่งนานมาแล้วอีกาตัวหนึ่งเกาะอยู่บนกิ่งไม้ถือชีสชิ้นหนึ่งไว้ในปากของมันสุนัขจิ้งจอกเห็นอีกากับเนยแข็งก็หิวมากสุนัขจิ้งจอกเข้าไปใกล้อีกาและพูดว่าอรุณสวัสดิ์อีกาแสนสวยขนของเธอเงางามมากและดวงตาของเธอก็สดใสมากคุณช่วยร้องเพลงให้ฉันฟังหน่อยได้ไหมอีกาดีใจและเริ่มร้องเพลงแต่ทันทีที่เธออ้าปากเนยแข็งก็หลุดออกจากจงอยปากของเธอสุนัขจิ้งจอกก็รีบคว้ามันและกินมันอีการู้สึกโง่เขลาและเศร้าสุนัขจิ้งจอกหลอกเธอด้วยคำชมง่ายๆและตอนนี้เธอก็ทำเนยแข็งหายคติสอนใจของเรื่องนี้คือเราควรระวังคำเยินยอและคำชมที่ดูดีเกินจริงสิ่งสำคัญคือต้องเชื่อในสัญชาตญาณของเราและไม่หลงกลอุบายหรือแผนการ